กินเค็มอร่อยถูกปากแต่ลำบากร่างกายถ้าพูดถึงโซเดียมก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องอาหารรสเค็มจัดอย่างแน่นอนหลายคนอาจชื่นชอบเพราะมันเป็นรสชาติที่ถูกปากของคุณแต่รู้ไหมว่าถ้าบริโภคอาหารรสเค็มมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานๆโซเดียมจะเข้าสู่ร่างกายและปะปนในเลือดทำให้เลือดเสียสมดุลหลอดเลือดจึงพยายามดูดน้ำเข้ามาเจือจางโซเดียมส่งผลให้แรงดันเลือดสูงจนเกิดโรคเรื้อรังต่างๆอีกมากมายตามมาปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง10ล้านคนเมื่อเป็นโรคนี้แล้วก็จะส่งผลต่ออวัยวะอื่นๆโดยเฉพาะไตที่ต้องทำงานหนักขึ้นอาจส่งผลให้ไตวายเรื้อรังจนต้องไปล้างไตหรืออาจต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่เลยก็เป็นได้ที่ร้ายแรงกว่านั้นคือความดันโลหิตสูงจะทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นเต้นเร็วขึ้นและเสี่ยงที่หัวใจจะวายหัวใจขาดเลือดไปจนถึงเส้นเลือดในสมองแตกตายหรือกลายเป็นอัมพาตได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังอาจเกิดโรคอื่นๆที่คาดไม่ถึงด้วยเช่นโรคกระดูกพรุนเพราะเมื่อร่างกายได้รับโซเดียมก็จะขับน้ำออกทางปัสสาวะมากขึ้นโดยขับเอาแคลเซียมออกมาด้วยส่งผลให้ร่างกายสูญเสียแคลเซียมจนกระดูกเสื่อมในที่สุดอีกทั้งโซเดียมยังทำให้เกิดโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเพราะการกินโซเดียมมากๆจะไปทำลายผนังกระเพาะอาหารจึงเกิดการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหารและเกิดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้ส่วนคนที่เป็นโรคหอบหืดอยู่แล้วนั้นการกินโซเดียมมากๆจะส่งผลกระทบต่อทางเดินหายใจอีกด้วย